กำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเบื่อกันบ้างไหมคะช่วงนี้รู้สึกเซงกันบ้างไหมคะในสัปดาห์ที่ผ่านมา เบื่อตัวเองบ้างไหมคะเบื่อผู้คนบ้างไหมคะเบื่อกิจกรรมที่ทําอยู่บ้างไหมคะความเบื่อค่ะคือสภาวะทางอารมณ์นะคะเชื่อว่าทุกๆคนค่ะเคยมีความเบื่อกันทั้งนั้นเลยค่ะความเบื่อเกิดขึ้นเพราะเรานั้นรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทําค่ะทําให้เราเริ่มไม่สนใจสิ่งรอบตัวค่ะไม่พึงพอใจนะคะกับสภาวะที่เราเป็นอยู่ค่ะหรือแม้กระทั่งค่ะคิดไม่ออกค่ะว่าจะทําอะไรดีนะคะ นำไปสู่การที่เรานั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วก็บอกกับตัวเองไปเรื่อยๆว่าเบื่อจังเบื่อจังเบื่อจังเพราะมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจค่ะเข้ามาเลยณช่วงช่วงนั้นค่ะจริงๆแล้วค่ะความเบื่อหน่ายนะคะเกิดขึ้นนะคะขึ้นมาค่ะเป็นเพราะสาเหตุด้วยกันหลายอย่างนะคะหนึ่งเวลาเราเบื่อเพราะว่ามันไม่มีสิ่งเราอะไรค่ะที่มากระตุ้นอารมณ์ของเรานะคะ นั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าคนบางคนคะ่ะอยู่กับความเคยชินอยู่กับกิจวัตรประจําวันที่เรียกได้ว่ารู้ละว,ว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะคะและได้ทํากิจกรรมนั้นคะ่ะเช่นเดิมในทุกๆวันทุกๆวันเรียกว่าหลับตาก็รู้แล้วนะคะว่ากิจกรรมต่อไปที่ทําต้องทําอะไรและใช้เวลาเท่าไหรค่ค่ะคือเรียกว่าสมองมันไม่ต้องรับเลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความเบื่อได้ เพราะไม่มีสิ่งเรามากระตุ้นตัวของความรู้สึกค่ะมองไปตรงไหนก็เป็นเดิมๆไปทุกสิ่งอย่างนะคะดังนั้นแล้วค่ะจึงไม่แปลกนะคะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยชีวิตอะ่ะทาทุกๆวันเลยนะฉันก็มีอะไรทําตลอดเวลาเลยนะแต่ทําไมฉันรู้สึกว่ามันเบื่อที่บอกว่าเรานะมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ต้องทําอยู่ทุกๆวนันแทบไม่มีเวลาด้วซ้ําแต่ทําไมนะเราถึงเบื่อ ก็เป็นเพราะว่ากิจกรรมที่ทำค่ะมันเป็นกิจกรรมแบบเดิมๆค่ะการทำกิจกรรมดีนะคะแต่การทำเรื่องเดิมซ้ำๆค่ะนั่นแหละค่ะที่ทำให้เกิดความเบื่อค่ะอย่างที่สองนะคะเราเบือ่อเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจของเราค่ะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะอย่างเช่นบางครั้งค่ะเราจะต้องทำอะไรนะคะที่เรานั้นไม่ได้ชอบค่ะบางทีเนี่ย ใจเราก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวในสิ่งที่เราทํานะคะมม่เหมือนกับว่าเราต้องทําตามหน้าที่เราต้องทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาบอกให้เราทําค่ะแต่ความรู้สึกของเรานั้นความสนใจของเราไม่ได้อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นค่ะเพราะนั้นเมื่อภาะวะจิตใจของเรานะคะจิตกับกายมันอยู่แยกกัน มือทาไปแต่หัวคิดไปเรื่องอื่นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกแค่ว่าเราต้องทนที่ต้องทํามัน่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จอะเมื่อไหร่มันถึงจะไปได้สักทีอะการทํากิจกรรมแบบนี้ค่ะหรือการที่เรานั้นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแบบนี้จะทําให้เราเกิดความรู้สึกเบื่อขึ้นมาได้อย่างที่สามค่ะเพราะเรานั้นไม่มีอะไรทําเป็นระยะเวลานาน,านค่ะ การไม่มีกิจกรรมอะไรทำเลยเป็นระยะเวลานานนะคะคนเราก็เกิดเป็นความเบื่อได้นึกถึงนะคะว่าถ้าเรามีนัดกับเพื่อนแล้วเราจะต้องนั่งรอนะคะหนึ่งชั่วโมงก็แล้วสองชั่วโมงก็แล้วเพื่อนยังไม่มาแต่ยังไงเสียเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวจะตามมาน่ะนั่งแล้วไม่มีอะไรทําบางทีมันก็เกิดเป็นอาการเบื่อได้หรือคนที่ต้องนั่งรอค่ะขึ้นเครื่องบินค่ะในสนามบิน แล้วนะคะได้รับแจ้งว่าเครื่องดีเลย์ค่ะทำยังไงดีละ่ะเครื่องดีเลย์นั่งนั่งนอนนอน,น,อนรอรอไม่มีกิจกรรมอะไรทำค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คนคนนึงเบื่อได้เช่นเดียวกันหลายคนอยู่บ้านค่ะปิดเทอมนะคะหรือแม้กระทั่งกลับบ้านแล้วไม่มีอะไรทำนะคะนอนนอนนั่งนั่ง,งอยู่เฉยเฉยนั่งนั่งนอนนอนเล่นมือถือไปนะคะแล้วก็นั่งนอนไปเรื่อยๆเราก็บอกว่าเราเกิดความเบื่อได้นะคะ เพราะว่ามันไม่รู้ว่าไม่มีจุดประสงค์ไม่มีเป้าหมายไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อนะคะข้อถัดไปค่ะข้อที่สี่ค่ะเราเบื่อบางทีที่เราเบื่อเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรานั้นจัดก,การหรือควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ค่ะเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งภายนอกไม่ได้เป็นดักใจของเรา ราะนั้นไม่ได้เป็นด่างใจของเราบางทีนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเบื่อนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันมีแต่สิ่งที่มันทําให้เราไม่พึงพอใจตลอดเวลาเลยอะ่ะนะคะอย่างเช่นนะคะเราตั้งใจว่าเราจะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่คิดว่ามันน่าจะน่าสนใจแต่พออ่านแล้วค่ะมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดนะคะเราอ่านไปเรื่อยแล้วอุ้มทำไมมันน่าเบื่ออย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็ทนอ่านไปอ่านไปก็มันไ,นไม่ใช่อะ่ะทำไมมันนานอย่างนี้ โอ้โหเรื่องราวกว่าจะเกรินเข้ามาวันนี่เขาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยเขาเขียนอะไรเนี่ยบางทีพออ่านไปอ่านมาแล้วเราทนกับสิ่งสิ่งนั้นอยู่ค่ะเราก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อจังนะคะหรือค่ะในบางครั้งเนี่ยเราต้องเจอกับสถานการณ์ที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ค่อยได้ค่ะเราควบคุมสถานการณ์นั้นไม่ได้เราก็อาจจะเกิดเป็นความเบื่อได้เช่นเดียวกันเช่นในช่วงเช้านะคะของการเดินทางค่ะ บางทีขณะที่คนขับรถแม้จะมีกิจกรรมในเรื่องของการขับรถอยู่ค่ะแต่จะต้องเจอกับรถติดนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยรถนะคะจะได้ไปเมื่อไหร่นะคะไฟแดงจะติดนานแค่ไหนแล้วเราก็ต้องอยู่ในรถนะคะเราก็นั่งนั่งเพื่อจะรอไฟคืออยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความเบือ่อก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเชื่อไหมคะว่าความเบื่อเนี่ยคะ่ะ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราได้ไม่น่าเชื่อเช่นเดียวกันคนหลายๆคนไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วความเบื่อมันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกตัวเราให้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างคะ่ะและความเบื่อค่ะมันอาจจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับตัวเราได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะไว้ติดตามกันนะคะในคลิปหน้าค่ะว่าเรื่องของความเบื่อสามารถสร้างงาน สามารถสร้างมูลค่าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราได้อย่างไรนะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องของความเบื่อและเรารู้วิธีการจัดการกับความเบื่อได้ค่ะความเบื่อเนี่ยจะมีประโยชน์กับเรามากแล้วเราจะรู้ว่าหัดเบื่อบ้างก็ดีนะติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะว่าหัดเบื่อบ้างก็ดีนะเป็นอย่างไรคะ่ะสวัสดีค่ะ